มันอืดเพราะว่าผู้อื่นแทบไปอืดในแดงออกก่อนแดงเยอะมีมันสอนได้ครับมีมันช้าแต่อยากกินขนมเยอะพี่แชมป์ครับเป็นไงบ้างครับผลงานเพียงน้อยไฟนี้ก็น้องอืดครับอืดครับผมก็แก้ไขกันไปครับขาผมสามยกแรกคือถัดไปก็ตามปกติเราก็สามยกแรกคือต้องเดินเบียดเดินเบียดเดินชนครับเพื่อดีไม่ห้องเพราะว่าเราเป็นมวยรูปร่างหายแรงของเขาเป็นทรงมันต้องชวนเขาออกครับก็คือแล้วผลงานน้องนี่พอใจในระดับไหนก็ยังอื่นนะครับปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปครับผมครับครับครับผมตรงนี้ของวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เป็นไงบ้างครับลูกเกมสามยกแรกนี่ก็ถือว่าสูสีเลยนะช้าของเขายก4ก็เสียเปรียบเลยเขาเตะแล้วเขาชิงไวครับเขาหนีไวครับเป็นไงผลงานไฟนี้พอใจระดับไหนเต็มที่ครับแต่ว่าก็ไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองช้าไปครับช้ามากภาค3มีไหมคุณก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเคยเจอกันมากี่รอบละ2รอบครับผัดแพ้ผัดชนะเนาะใช่ไฟนี้กับไฟที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างก็ไฟที่แล้วคล่องตัวกว่านี้ครับไฟนี้อืดมากอืดครับยอมรับว่าอืดช้าเราเดินเพราะบรรยากาศใช่ไหมหรือว่าไม่ครับเดินเพราะว่าน้ำหนักด้วยครับแล้วน้ำหนักนี้โอเคไหมถ้าเจอกันอีกน้ำหนักไหนดีน้ำหนัก132-131ก็ได้ครับวันนี้ชกร้อยอะไรตรงมาวันนี้ชกร้อยอะไร32-33ครับก็คือปล่อยมาด้วยลดลงเพราะว่ามันโตขึ้นนะครับเยอะพอเยอะวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษในวันนี้ที่แชมป์แล้วก็ FC ทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังครับช้ามากครับไปนะไว้ว่ากันใหม่นะครับฝาก FC ช่วยติดตามเราหน่อยครับน้อยฝาก FC ช่วยติดตามเราหน่อยก็ฝาก FC ช่วยติดตามผมด้วยครับไปนะว่ากันใหม่ครับนี่เป็นที่ครับครับเป็นกำลังใจให้ครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับข่าวมันเต็มเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวให้มาตรงนี้เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์แจ้งนะครับสวัสดีครับพี่หลุยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเกมการชกของคุณมาตักก็ชกตามการบ้านที่ทำมานะครับค่อยเล็มค่อยเลาะไปเรื่อยๆเพราะประทะไม่ได้เขาใหญ่สามยกแรกนี่อึดอัดนะพี่เบียดผู้พี่คือผมไม่ได้หนักใจนะผมกล่าวว่าคือต่อยให้ค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะชกสไตล์ไหนเขาจะเดินลุกไหนอะไรแบบนั้นถ้าเด็กก็ต่อยได้ตามที่เราเตรียมมาพี่หลวงมั่นใจยกไหนครับเมื่อ3ยกผมมั่นใจครับ3ยกก็คือมั่นใจผมมั่นใจทุกยกผมมั่นใจวันนี้พอใจในระดับไหนก็พอใจครับก็พอใจในผลงานไฟนี้กับไฟที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงมั้งอยากให้ไฟที่แล้วมันด้วยมันก็ชนะนะแต่ด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆแต่วันนี้มันชนะเยอะชนะก็คือได้เยอะได้เต็มเลยแล้ววางเป้าของก็ตักไว้ไงผมทำมวยครับว่าหน้าที่จัดมวยเป็นหน้าที่โปรโมเตอร์ขึ้นมากับใครเรามีหน้าที่ทำมวยไปชกเราก็ทำให้เต็มที่ทำเองได้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานะครับว่าเราเป็นหัวหน้าใครมวยเราไปเลือกผู้ชกไม่ได้เราไม่สามารถจะไปชกน้ำหนักที่เราต้องการทั้งนั้นคือเราก็คงไม่ได้ชกอะครับโปรโมเตอร์คงทำงานไม่ได้อย่างวันนี้ไฟที่เขาก็ขอน้ำหนักตอนหนึ่งวันนี้เขาขอก็คือเหมือนเราต่อเลยให้เขาเลยเขาขอแล้วก็ปล่อยขึ้นไปปอนด์ตัวก็ใหญ่มุมตักนี่น้ำหนักต่ำสุดนี่เท่าไหร่128ก็ทำได้ผมวันนี้ชกร้อยเท่าไหร่130-131แต่เด็กมันไม่มีคู่ชกนะครับก็เลยต้องปล่อยชกถ้าก็คือทำเวทตัวเองก็คือแบบไม่มีใครช่วยพี่หลวงครับฝากค่ายหน่อยครับพี่ก็ฝากFC แฟนคลับค่ายมวยเดชรัตน์อชิญญาและสิทธิ์สุรินะครับแพ้ชนะไม่รู้สู้ตัวครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับสวัสดีครับคนประตักวันนี้เป็นไงบ้างเกมการชกก็เหนื่อยครับไฟนี้กับไฟที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างเฟรมกับบ้านด้วยก็แตกต่างตรงเก่งแตกต่างยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ไฟนี้เรามาเพิ่มลูกจุกจิกมากกว่าให้ทำให้เขาแบบชกยากเห็นวันนี้ได้ข่าวว่าต่อให้เขา1 ปอนด์ใช่ไหมไม่ต่อก็เหมือนแบบเขาขอน้ำหนักก็คือเราปล่อยเลยปล่อยไปเหมือนกันนะ
ป็นไงวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจครับไฟที่แล้วเราคิดว่าเราน่าชนะก็ชูใครได้ไปก็คือเป็นเรื่องการตัดสินกรรมการเนาะวันนี้ก็พอใจมีอาชีพไหมเนี่ยวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วลูกพี่อาชีพประมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหม50,000เนาะ50,000เนาะเราประเดิมได้สวยเลยเนาะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์ท่านมวยและทุกคนครับวันนี้ก็ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยติดตามไฟหน้าอย่าตามมาจะติดไฟครับโอเค